บทที่62ตัวเงินตัวทองเห็นพระบัวเหียวนั่งคุยอยู่กับท่านพระครูนายจ่อยให้ดีใจยิ่งนักกราบท่าน3ครั้งแล้วชายหนุ่มจึงว่าผมคิดถึงหลวงพี่เหลือเกินนี่ก็ว่าเสร็จธุระแล้วจะแวะไปกราบเยี่ยมดีใจจริงๆที่ได้พบโยมจ่อยมาตั้งแต่เมื่อไรโยมจุกลาสบายดีหรือหายไปหลายเดือนเลยนะพระหนุ่มทักทายสองสามีภรรยาหลวงพี่ดูอ้วนขึ้นนะจ๊ะจวนสำเร็จหรือยังจ๊ะสำเร็จอะไรล่ะโยมสำเร็จมรรคผลนะจ๊ะหลวงพี่จวนสำเร็จหรือยังยังหรอกโยมยังอีกไกลเชียวแหละนี่ก็ถูกหลวงพ่อท่านตำหนิว่าปฏิบัติไม่ก้าวหน้าท่านชิงบอกเสียก่อนก็ยังดีกว่าให้ท่านพระครูเป็นผู้บอกเพราะจะทำให้ท่านต้องเสียหน้ามากกว่านี้เธอจะน้อยอกน้อยใจไปใหญ่นะบัวเหียวฉันติเพื่อก่อต่างหากฉันรู้ว่าเธอเป็นคนบ้ายอถ้าฉันชมเธอเธอก็จะคิดว่าตัวเองเก่งแล้วดีแล้วก็เลยไม่ขวนขวายทำความเพียรจริงไหมล่ะท่านเจ้าของกุฏิชี้แจงพระบัวเหียวรู้สึกใจชื้นขึ้นเป็นกองจึงถือโอกาสยั่วพระอุปัชฌาย์ว่าผมเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าที่หลวงพ่อติผมเป็นเพียงอุบายเท่านั้นใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าหลวงพ่อเป็นบุคคลผู้มากด้วยอุบายเธอจะว่าฉันมากเล่เพทุบายใช่ไหมล่ะท่านเจ้าของกุฏิรู้เท่าทันหาไม่ได้ครับผมจะบังอาจว่าพระอุปัชฌาย์อย่างนั้นได้ยังไงหลวงพ่อเห็นผมเป็นคนเนรคุณไปแล้วเหรอครับพระบัวเหียวได้ชื่อว่าเนรคุณพระอุปัชฌาย์อาจารย์หรือครับนี่หลวงลุงกับหลวงพี่จะโต้คารมกันอีกนานไหมครับถ้านานผมจะขออนุญาตหลับรอในใจขัดขึ้นเมื่อเห็นว่าภิกษุสองรูปต่างมีคุณสมบัติช่างเจรจาไม่ย่อหย่อนกว่ากันพอหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนหรือไงเองนี่ไม่ไหวเลยนะแบบนี้เขาเรียกว่าคนขี้เกียจใช่ไหมจุกท่านพระครูหันมาเล่นงานลูกชายของพี่สาวพี่จ่อยเขาไม่ขี้เกียจหรอกจ้าหลวงนะเขาขยันทำมาหากินใครๆก็ออกปากชมกันทั้งนั้นนั่งจุกแก้ต่างให้สามีแสดงว่ามันเพิ่งขยันตอนมีเมียสมัยที่อยู่กับข้ามันขี้เกียจยังกะอะไรดีท่านเจ้าของกุฏิไม่ยอมแพ้เห็นหลานสะใภ้ไม่เข้าข้างท่านจึงถือโอกาสเล่าเรื่องในอดีตที่พาดพิงไปถึงหล่อนว่าคิดถึงตอนนั้นแล้วก็ยังนึกขำไม่หายสองคนน้าหลานเทข้าวทิ้งทุกวันเพราะรังเกียจขี้มูกเองทำให้ข้าต้องผิดวินัยข้อไม่เคารพบิณฑบาตโทษหลวงนะเรื่องมันผ่านไปเป็น10ปีแล้วยังขุดขึ้นมาเล่าอีกนางจุกชักโมโหโกรธาพระบุญเหียวได้โอกาสแก้แค้นจึงว่านั่นสิโยมหลวงพ่อเพิ่งสอนอาตมาอยู่หยกว่าไม่ให้พะวงถึงอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันเท่านั้นยังไม่ทันไรหลวงพ่อลืมซะละโอ้โหสนุกกันใหญ่ช่วยกันตะลุมบอลฉันอยู่คนเดียววันนี้วันอะไรนะฉันถึงได้ดวงตกขนาดนี้ขาหักแล้วยังมาถูกคนเขารุมว่าท่านเจ้าของกุฏิโอดครวญใจจริงนั้นรู้สึกอบอุ่นที่คนใกล้ชิดทั้งในอดีตและปัจจุบันมาชุมนุมกันพร้อมหน้าวันพฤหัสบดีขึ้น7ค่ำเดือน4ปีขานครับนายสมชายหันไปอ่านปฏิทินที่แขวนอยู่ข้างฝาท่านเจ้าของกุฏิหันไปมองลูกศิษย์แล้วค้อนงามๆหนึ่งวงนายจ่อยโวยวายว่าตายหลวงน้าค้อนเป็นด้วยนี่เพราะอยู่ใกล้เจ้าขุนทองใช่ไหมครับนายสมชายรีบสนับสนุนว่านั่นสิครับพี่จ่อยหลวงพ่อพูดเสมอๆว่าขุนทองมาอยู่รับใช้ใกล้ชิดท่าน
จะได้หายเป็นกระเทยไปๆมาๆหลวงพ่อกลับมาเอาเยี่ยงอย่างเจ้าขุนทองเสียละอะไรๆใครมาเอาเยี่ยงอย่างใครนายขุนทองเข้ามาได้ยินพอดีเขาเลือกนั่งตรงหัวบันไดด้วยไม่มีที่นั่งเพราะความคับแคบของห้องดีจริงๆมากันพร้อมหน้าพร้อมตาดีจริงเอาเลยพากันเล่นงานข้าเสียให้สมแค้นท่านพระครูประชดหลวงลุงกำลังถูกเล่นงานเหรอฮะแน่ละสิเองจะช่วยข้าหรือเปล่าล่ะท่านหาพวกช่วยสิไม่ช่วยหลวงลุงแล้วหนูจะช่วยใครล่ะหลานชายว่าครั้นมองไปที่ถุงกระดาษสีน้ำตาลที่วางอยู่บนตักนางจุกจึงพูดใหม่หนูอยู่ฝ่ายพี่จุกดีกว่าเพราะเป็นผู้หญิงเหมือนกันพี่จุกอยู่ฝ่ายไหนหนูก็อยู่ฝ่ายนั้นอ้าวไงเปลี่ยนใจเร็วนักล่ะว่าแต่ว่าที่ขึ้นมามีธุระอะไรกับข้าหรือเปล่าไม่มีหรอกฮะหนูนั่งนอนๆอยู่ในห้องรู้สึกเซ็งเลยลองขึ้นมาฟังดูซิว่าคุยเรื่องอะไรกันบ้างและที่สำคัญคืออยากจะรู้ว่าพี่จุกทำยังไงถึงได้ถูกรางวัลที่หนึ่งโยมจุกถูกรางวัลที่หนึ่งหรือพระบัวเหี่ยวถามจ้ะหลวงพี่เรื่องมันประหลาดมากฉันว่าจะเล่าให้หลวงน้าฟังนางจุกตอบท่านพระครูจึงว่างั้นก็เล่าได้เลยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วนี่หรือว่าจะไปตามโยมเข้ามาฟังอีกคนท่านหมายถึงอาจารย์ชิดอย่าเลยจ้าหลวงน้าตัวแกเหม็นยังไงก็ไม่รู้กลิ่นเหมือนหนูตายฉันคงทนไม่ได้ยิ่งห้องแคบๆอย่างเงี้ยฉันคงเป็นลมซะก่อนที่จะเล่าจบภรรยานายจ่อยว่าหลวงลุงค่อยเล่าให้เขาฟังทีหลังก็แล้วกันนี่ฮะนายขุนทองตัดสินเขาเองแม้จะชินกับกลิ่นนั้นแต่หากเลี่ยงได้ก็อยากจะเลี่ยงตกลงเมื่อจะเอาอย่างนั้นก็ตกลงเอาละเองเล่าไปเลยจุกเรื่องมันประหลาดมากนะจ๊ะหลวงนานางจุกอารัมพบทนี่เองพูดอย่างเนี้ย3ครั้งแล้วนะท่านพระครูขัดขึ้นพูดยังไงจ๊ะนางจุกชักงงก็พูดว่าเรื่องมันประหลาดมากนะสิโทษหลวงนาก็มันประหลาดจริงๆนี่นาหล่อนเถียงงั้นก็เล่าไปเลยเล่าไปซิก่อนที่ข้าจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเรื่องอะไรเหรอหลวงนาก็เปลี่ยนใจไม่ฟังเองเล่าไงล่ะท่านเล่นตัวงั้นฉันก็เปลี่ยนใจไม่เล่าหล่อนถือโอกาสเล่นตัวบ้างนายขุนทองต้องขยันขยอว่าเล่าเธอห้าพี่จุกหนูอยากฟังใครไม่อยากฟังก็เอามืออุดหูไว้เขาประชดหลงลงอาตมาขอฟังด้วยคนพระบัวเหี่ยวเว้าซื่อผมด้วยครับนายสมชายพูดบ้างข้าในฐานะเจ้าของห้องถึงจะไม่อยากฟังก็ต้องฟังท่านเจ้าของกุฏิพูดเลี่ยงไปอีกทางหนึ่งถ้างั้นเราลงไปเล่าข้างล่างกันดีไหมนายจ่อยชวนอย่าเลยฉันเหม็นลุงคนนั้นคนเป็นเมียว่าพวกเองเป็นอะไรกันไปแล้วเนี่ยพูดจาเลอะเลือนล่ามป้ามกันอยู่ได้เอาละจะเล่าก็เล่าไปอย่ามัวโอ้เอท่านพระครูตัดบทอย่างรำคาญนางจุกจึงตั้งต้นเล่าเรื่องมันประหลาดมากจ้าหลวงนะรู้แล้วเองพูดอย่างนี้มา4หนแล้วท่านพระครูขัดขึ้นเอาอีกละหลวงนะขัดคอฉันอีกละเป็นอย่างนี้ทุกทีแล้วจะมาหาว่าพวกฉันพูดจาเลอะเลือนล่ามป้ามนั่งจุกต่อว่าและได้รับเสียงสนับสนุนจากผู้ที่นั่งอยู่ณที่นั้นทุกคนยกเว้นพระบัวเหี่ยวผู้ซึ่งเพิ่งจะรู้สึกสงสารพระอุปัชฌาย์อาจารย์เอาเถอะทีนี้ข้าจะไม่ขัดคอเองแล้วเล่าต่อไปซิว่ามันประหลาดยังไง
เรื่องมันประหลาดมากจ้าหลวงนาหล่อนพูดประโยคเดิมอีกคราวนี้คนฟังชักพากันเห็นคล้อยตามท่านพระครูว่าคนเล่าพูดซ้ำพูดซากน่ารำคาญแล้วน่าขัดคอจริงๆนั่นแหละครั้นไม่มีผู้ใดขัดคอคนเล่าจึงพูดต่อเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองขณะที่ฉันนั่งเย็บเสื้อโหลอยู่ในร้านของฉันซึ่งอยู่ตรงข้ามกับร้านขายกาแฟฉันก็เห็นตัวเงินตัวทองคลานมาที่หน้าร้านกาแฟเป็นยังไงตัวเงินตัวทองน่ะนายสมชายถามนายจ่อยจึงอธิบายแทนคนเป็นเมียว่าตัวคล้ายๆกิ่งกาแต่ว่าใหญ่กว่าหลายสิบเท่าดูเผินๆคล้ายน้องจระเข้จะเรียกว่าพี่กิ่งกาหรือน้องจระเข้ก็ได้อ๋อตัวเหี้ยนายขุนทองโพร่งออกมานางจุกจึงว่าถูกแล้วแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายฉันสอนไว้ว่าให้เรียกตัวเงินตัวทองทีนี้คนขายกาแฟนั่นไล่ใหญ่ตาผัวก็ไล่ยายเมียก็ไล่เสียงดังไปไอ้ตัวเหี้ยไปให้พ้นตัวเงินตัวทองเขาก็ไม่ไปแล้วยังครานเข้าไปในร้านเสียงเมียร้องว่าตายแล้วซวยตายเลยกูตัวเหี้ยเข้ามาในร้านส่วนผัวก็เอาน้ำร้อนในหม้อที่ใช้สำหรับชงกาแฟขายลาดลงบนตัวเขาเขาคงร้อนก็เลยวิ่งหนีเข้าร้านฉันกลัวก็กลัวเขาจะมาชะเง้ออยู่ต่อหน้าฉันก็เลยปลดใส่สร้อยหนักสองสลึงโยนใส่เขาปากก็ว่าเงินไหลนองทองไหลมาพร่ำอยู่อย่างเนี้ยยกมือไหว้เขาด้วยเขาก็ยังไม่ไปฉันก็มีเงินอยู่5บาทเป็นแบงค์4ใบเหรียญ5 10สตางค์2เหรียญฉันก็โยนใส่เขาพร้อมกับพูดว่าเงินไหลนองทองไหลมาเขาก็พองกหัวแล้วก็แลบลิ้นออกมาสักครู่ก็คลานไปที่หลังร้านฉันก็มองตามก่อนออกไปเขายังเอี้ยวตัวมาดูฉันแลบลิ้นแผลบแล้วก็ไปสักพักหนึ่งก็มียายซิมเอาลอตเตอรี่มาขายให้แกบอกเหลือใบเดียวช่วยซื้อแกหน่อยฉันก็บอกมีเงินอยู่แค่5บาทถ้าจะให้ช่วยซื้อได้เสี้ยวเดียวแกบอกเอาไว้ทั้งใบก็แล้วกันแกก็ยัดเยียดให้ฉันจนได้ฉันก็เลยต้องเป็นหนี้แกอีก5บาทปกติฉันไม่เคยเล่นหวยนะหลวงนาไม่เคยซื้อแกเลยเพราะหลวงนาเคยสอนว่ามันเป็นการพนันเป็นสิ่งไม่ดีแต่วันนั้นยายซิมแกมายัดเยียดฉันสงสารแกก็เลยซื้อไว้โดยไม่ได้คิดไม่ได้หวังอะไรแล้วฉันก็ไม่รู้ด้วยว่าฉันถูกยายซิมแกเป็นคนมาบอกพี่จ่อยเขาก็เลยเอาไปซื้อรถโดยสารมาขับรับคนเขาเคยขับรถรับจ้างอยู่กับเท่าแก่ทีนี้เลยมีรถของเราเองเรื่องมันประหลาดมากใช่ไหมจ้าหลวงนาหล่อนพูดประโยคเดิมอีกมันประหลาดเหมือนกันแต่ไม่มากเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมนั่นแหละและสองผัวเมียเขาขายกาแฟเป็นยังไงบ้างท่านถามด้วยต้องการตรวจสอบทฤษฎีของท่านก็แปลกอีกนั่นแหละหลวงนาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขาก็ขายไม่ค่อยดีแถมทะเลาะเบาะแว้งกันทุกวันในที่สุดก็เลิกกันผัวไปทางเมียไปทางภรรยานายจ่อยเล่านั่นไงตรงกับทฤษฎีของข้าทุกประการเลยเห็นไหมนี่กรรมสองผัวเมียได้รับกรรมทันตาเห็นเขาทำอกุศลกรรมก็เลยต้องมีอันเป็นไปทำครบสามเลยกายวาจาใจกายก็คือเอาน้ำร้อนไปราดเขาวาจาก็ไปด่าเขาใจก็โหดร้ายต่อเขาส่วนเองก็ครบสามเหมือนกันแต่เป็นกุศลกรรมเองก็เลยถูกลอตเตอรี่แต่ถ้าจะดูให้ลึกซึ้งลงไปกว่านั้นข้าก็เห็นว่าเองทำบุญมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเองใส่บาตรทุกวันถึงจะขี้มูกย้อยลงไปในบาตรแต่ก็ชื่อว่าเองได้ทำบุญท่านพูดถึงอดีตของหลานสะพ้ายเอาอีกแล้วหลวงนาเอาเรื่องขี้มูกฉันมาประจานอีกแล้ว
เมื่อไหร่จะลืมสักทีก็ไม่รู้หล่อนบ่นเธอนาพอข้าตายข้าก็ลืมเองแหละท่านพระครูว่างั้นฉันคงถูกหลวงนาประจานไปอีกหลายสิบปีเผลอๆฉันอาจจะตายก่อนก็ได้ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกยังไงเองก็ไม่มีวันจะตายก่อนค่ะเองเกิดทีหลังก็ต้องตายทีหลังสิมันไม่แน่เสมอไปหรอกหลวงนามีออกถมเถไปที่พ่อแม่ไปงานศพลูกหล่อนว่าท่านพระครูเห็นสมควรแก่เวลาจึงบอกความลับเรื่องการมรณภาพของท่านให้ผู้เป็นหลานทราบจึงออกอุบายว่าขุนทองเองขึ้นมานานแล้วลงไปดูโยมเขาสิเผื่อขาดเหลืออะไรจะได้หามาให้เขาในขุนทองกราบสามครั้งแล้วก็ลุกออกไปหลานชายออกไปแล้วท่านจึงพูดกับนายจอยและภรรยาว่าข้ามีความลับจะบอกเองสองคนแต่ยังไม่อยากให้เจ้าขุนทองมันรู้เดี๋ยวนี้ก็จะไปบอกคนหมดวัดยิ่งปากสว่างอยู่ด้วยลุงน้ามีอะไรจะบอกผมกับจุกเหรอครับมีสิฟังให้ดีนะเองสองคนไม่ค่อยจะไม่ให้ข้าเห็นหน้าเห็นตายิ่งมีรถใหม่ก็ยิ่งไม่มีเวลามาข้อนั้นข้าไม่ว่าหรอกเพราะเองต้องทำมาหากินแต่จำไว้นะวันที่เองมาตอนไหนแต่จำไว้นะวันที่14ตุลาคม2521ให้มาหาข้าหน่อยมาตอนไหนครับเช้าหรือบ่ายถ้าอยากเห็นข้าตอนเป็นก็มาแต่เช้าถ้าอยากเห็นข้าตอนตายถ้าอยากเห็นข้าตอนตายแล้วก็มาตอนบ่ายก็ได้หมายความว่าอย่างไรหลวงนะนางจุกถามก็หมายความว่าวันที่14ตุลาคม2521ข้าจะได้รับอุบัติเหตุรถคว่ำคอหักเวลาเที่ยง45จริงเหรอครับนายจ่อยถามจริงหรือไม่จริงพอถึงวันนั้นเองอย่าลืมมาก็แล้วกันเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงตอบด้วยสีหน้าปกติแต่ผมว่าหลวงพ่อต้องไม่ตายเอ้ยไม่มรณภาพครับผมมั่นใจว่าหลวงพ่อจะต้องไม่เป็นเช่นนั้นพระบัวเหี่ยวขัดขึ้นด้วยความรู้สึกแสนรันทดแสนเสียดายผู้มีเมตตาธรรมสูงส่งเช่นนี้จะหาได้ที่ไหนอีกมันเป็นกฎแห่งกรรมนะบัวเหี่ยวใครเลยจะฝืนได้แต่ผมไม่อยากให้หลวงพ่อมรณภาพนี่ครับพระหนุ่มแย้งจะอยากหรือไม่อยากฉันก็ต้องตายเอาเถอะแล้วคอยดูกันไปว่าจะจริงอย่างที่เขาเตือนมาหรือเปล่าเขาน่ะใครครับในจ่อยถามเจ้ากรรมนายเวรน่ะสิเอาละเลิกพูดเรื่องนี้กันได้แล้วขอให้เองจำไว้อย่างเดียวว่าข้าจะต้องตายในวันนี้นางจุกร้องไห้กระซิกข้างฝ่ายในจ่อยก็ทำตาแดงกล่ำท่านเจ้าของกุฏิจึงว่าเองสองคนไม่ต้องมาแสดงความโศกเศร้าล่วงหน้าไว้ก่อนรอกอีกตั้ง4ปีข้าถึงจะตายลุงน้าไม่ตายไม่ได้หรอจ๊ะนางจุกอ้อนวอนฟังเมียเองพูดนะเจ้าจอยฟังเอาไว้ท่านบอกหลานชายครับผมกำลังฟังอยู่แล้วก็อยากจะพูดแบบเดียวกับเขาหลวงน้าไม่ตายไม่ได้หรอครับเองสองคนนี่พอกันเลย IQ พอกันอย่างนี้เองถึงได้อยู่กันได้ IQ คืออะไรครับหลวงน้าหลานชายถามคือภูมิปัญญาเองกับเมียเองน่ะมีภูมิปัญญาเสมอกันไม่มีใครสูงกว่าใครท่านพระครูอธิบายแกมประจดแล้วดีไหมครับนายจ่อยถามอีกดีแต่ดีสำหรับเองนะไม่ใช่สำหรับข้างั้นก็ดีไม่จริงนะสิครับหลวงนะเพราะถ้าดีจริงจะต้องดีสำหรับทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนใดคนหนึ่งนายจ่อยพูดเหมือนนักปรัชญา
ทั้งที่ไม่เคยเรียนปรัชญาคิดเอาเองเจ้าของกุฏิตอบด้วยคร้านที่จะต่อนัดต่อแนงด้วยผมคงไม่คิดแล้วล่ะครับชักปวดหัวแล้วว่าแต่หลวงน้าจะลงไปเจิมรถให้ผมได้ไหมครับเขาพูดธุระอย่าเลยครับพี่จอยหลวงน้าท่านตั้งใจว่าจะไม่ลงไปไหนจนกว่าท่านจะหายเป็นปกติหลวงพ่อเศษแป้งแล้วให้หลวงพี่เป็นคนไปเจิมก็ได้นี่ครับศิษย์วัดแนะนำด้วยความเป็นห่วงท่านพระครูดีเหมือนกันเพราะสองย่อมดีกว่าหนึ่งหลวงพ่อก็ครั้งหลวงพี่ก็ครั้งก็เป็นครั้งกำลังสองในจ่อยว่าถ้าเองอยากจะให้ครั้งกำลังสามเองก็ต้องอยู่ในศีลในธรรมหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและหมั่นปฏิบัติกรรมฐานเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงอบรมลูกชายของพี่สาวครับคนเป็นหลานรับคำนายสมชายจัดการหาวัสดุอุปกรณ์มาให้มีขันจอกทำด้วยทองเหลืองดินสอพองและน้ำมันจันทร์ท่านพระครูหยิบดินสอพองใส่ลงในขันจอกใช้นิ้วบดจนเป็นผงแล้วเทน้ำมันจันทร์ลงไปผสมเสร็จแล้วจึงเสกด้วยคาถามหานิยมเอาล่ะเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคาถาจะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นอยู่กับพลังจิตของผู้ใช้อันที่จริงข้าไม่ได้อยากยุ่งกับเรื่องเสกเป่านักรกแต่ในเมื่อเองมาขอให้ทำก็ไม่อยากขัดใจเพราะอะไรอะไรก็สู้กรรมฐานไม่ได้เอาละพระบัวเหี่ยวช่วยไปเจิมให้เขาหน่อยนายจ่อยถือขันจอกบรรจุแป้งลงบันไดไปตามด้วยพระบัวเหี่ยวและนางจุกครูใหญ่ๆภิกษุรูปหนึ่งกับคารวาสองคนก็ขึ้นมานายขุนทองถือโอกาสถามขึ้นมาว่าเสร็จธุระแล้วผมเห็นจะต้องกราบลานายจ่อยเอ่ยอดใจหายไม่ได้เมื่อคิดว่าอีก4 ปีเขาจะไม่มีหลวงน้าอีกแล้วหลวงน้าจ๊ะฉันมีของมาถวายจ้ะนางจุกพูดพร้อมกับหยิบถุงกระดาษสีน้ำตาลส่งให้สามีพี่จอยช่วยประเคนแทนฉันด้วยนายจอยจึงประเคนสิ่งนั้นให้ท่านพระครูอะไรของเองล่ะลงหน้าเปิดดูเองก็แล้วกันหล่อนว่านายสมชายกับนายขุนทองจ้องเขม็งขณะที่ท่านเจ้าของกุฏิหยิบสิ่งนั้นออกมาจากถุงเป็นรองเท้าหนังสีน้ำตาล1 คู่เองถูกรางวัลที่1 ตั้ง 500,000ซื้อรองเท้าแตะมาให้ข้าคู่เดียวเองรึจุกท่านสรรพยอกหลานสะพ้ายด้วยความรู้สึกซาบซึ้งในความตระหนี่ทีเหนียวของหล่อนคู่เดียวก็ตั้ง80 บาทแล้วละลงนะแพงกว่าของฉันตั้ง10 เท่าฉันใช้คู่ละ8 บาทเองคนขี้เหนียวว่าของผมคู่ละ8 บาทเหมือนกันครับหลวงนาในจ่อยเข้าข้างภรรยาเอาเธอข้าไม่ได้ว่าอะไรจะกลับก็กลับได้แล้วข้าจะได้พักผ่อนสองสามีภรรยาจึงกราบท่าน3 ครั้งแล้วลุกออกไปนายสมชายกับนายขุนทองรู้สึกผิดหวังจนไม่มีเรี่ยวแรงที่จะลุกออกไปส่งเอาสิเอาไปแบ่งกันคนละครึ่งท่านพระครูพูดพลางส่งถุงกระดาษสีน้ำตาลให้นายสมชายโทษหลวงพ่อใครเขาจะใส่รองเท้าข้างเดียวศิษย์วัดว่าหนูก็ไม่เอามันรองเท้าสำหรับผู้ชายหนูอยากได้รองเท้าส้นสูงนายขุนทองว่างั้นก็ถวายพระบัวเหี่ยวก็แล้วกันท่านพระครูตัดสินอย่าเลยครับหลวงพ่อโยมจุกเขาตั้งใจถวายหลวงพ่อพระบัวเหี่ยวปฏิเสธก็ในเมื่อเขาให้ฉันก็เป็นของฉันแล้วฉันก็ให้ใครมันก็เป็นสิทธิ์ของฉันใช่ไหมล่ะใช่ครับงั้นฉันให้เธอรองเท้าฉันยังดีอยู่ไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้ของใหม่ผู้พูดถือสันโดษแต่คู่นี้ราคา80 บาทนะครับคู่ของหลวงพ่อแค่30 บาทเท่านั้น
นายสมชายแย้งที่จำได้เพราะเขาเป็นคนไปซื้อก็เพราะมันแพงน่ะสิแล้วฉันก็คิดว่าของแพงคงจะเป็นของดีเมื่อจะให้อะไรใครก็ต้องให้แต่ของดีๆ ดังนั้นฉันจึงให้เธอไงล่ะบัวเหียวประโยคหลังท่านพูดกับภิกษุหนุ่มแล้วคนให้เขาจะได้บุญหรอครับเขาตั้งใจให้หลวงพ่อแต่หลวงพ่อกลับมาให้ผมพระบัวเหียวพูดเพราะจิตของท่านไม่ถูกครอบงำด้วยโลภะได้สิได้สองต่อเลยแหละสมมุติว่าเขาให้ฉันเขาก็ได้บุญ50ฉันเอาให้เธอฉันก็ได้บุญ50คนให้คนแรกได้บุญ2ต่อเขาได้บุญ100นะฉันได้50เขาได้100ถ้างั้นผมเอาไปถวายพระมหาบุญผมก็ได้บุญ50หลวงพ่อก็ได้100โยมจุกก็ได้150ใช่ไหมครับคงเป็นอย่างนั้นแต่ฉันว่าเธอเก็บไว้เป็นที่ระลึกดีกว่าอีก4 ปีฉันก็ไม่ได้อยู่ให้เธอเห็นหน้าอีกแล้วเวลาเธอใส่รองเท้าจะได้คิดถึงฉันไงครับถ้าเช่นนั้นผมจะเก็บไว้อย่างดีที่สุดอีก4 ปีค่อยเอามาใช้ภิกษุวัย26ตอบแล้วกราบลาเพื่อกลับไปปฏิบัติกรรมฐานยังกุฏิของท่าน